ใช่ค่ะส่วนขั้นตอนในการนำตัวในแป้งนาโหนดกลับมาดำเนินคดีในไทยทางด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านเดินทางกลับมาที่ไทยก่อนนะคะแล้วก็ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อตอนเช้าท่านบอกว่าทางการอินโดนีเซียเนี่ยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเนี่ยประชุมหารือกันถึงเรื่องแนวทางในการส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยก็จะรับในแป้งนาโหนดกลับมาในวันที่4มิถุนายนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินของกองทัพอากาศในการเอาตัวกลับมาดำเนินคดีที่มีดราม่าว่าหูต้องส่งเครื่องบินของกองทัพไปรับทำไมไม่มาในเที่ยวบินปกติท่านก็อธิบายนะคะว่าชื่อเสียงของในแป้งนาโหนดเนี่ยคือค่อนข้างรู้จักกันในลักษณะความน่าเกรงกลัวน่ากังวลถ้าเอานั่งมากับผู้โดยสารคนอื่นในสายการบินพาณิชย์อาจจะเป็นที่กังวลของผู้โดยสารคนอื่นได้และอีกอย่างนึงเครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์กว่าแล้วบ้านเรามีพรบ.ป้องกันการอุ้มหายต้องมีการถ่ายคลิปวิดีโอในระหว่างการรับมอบส่งตัวตลอดถ้าหากว่าเอาใส่เครื่องบินพาณิชย์แล้วไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโออาจจะไม่สะดวกกับผู้โดยสารรายอื่นเพราะฉะนั้นมาโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศส่วนเรื่องงบประมาณค่ะในการนำตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยเนี่ยประมาณ 600,000 บาทเป็นค่าน้ำมันค่าจอดเครื่องบินแต่ท่านมองว่าอย่าไปมองลักษณะแบบนั้นให้มองว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเอาตัวผู้กระทำผิดกลับมาลงโทษตามกฎหมายได้อันนี้คดียังไม่ได้โอนมาส่วนกลางก็ต้องสอบสวนที่นครกับพัทลุงพัทลุงก็จะอายัดตัวแต่ว่าการหลังจากฝากขังครั้งที่1นะอย่างครบ48ชั่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อศาลอนุมัติฝากขังเนี่ยทางศาลยังมีช่องทางของระเบียบประธานศาลฎีกาว่าสามารถฝากขังครั้งต่อไปเนี่ยให้เอาตัวปรากฏตัวทางออนไลน์ได้แต่ทางวิดีโอได้ก็อาจจะนำไปขังที่นะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าการนำตัวของแป้งมาประเทศไทยเนี่ยมีบางกระแสว่าเป็นการฟุ่มเฟือยหรือเป็นการใช้งบประมาณเยอะก็เรียนว่าเราก็พิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามาโดยเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยกับเงื่อนไขเดิมเนี่ยจะแพงกว่ามาค่าน้ำมันและค่าเครื่องบินของทหารอากาศแล้วที่สะดวกอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมฮะกวางคุณผู้ชมการใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศ430เนี่ยไปรับที่จาการ์ตาขึ้นผังใหญ่ขึ้นมาได้เลยไปรับที่จาการ์ตาเสร็จปั๊บจะนำตัวแป้งนาโหนดชวลิตทองด้วงไปลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชได้เลยเพราะนี่คือขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่บอกว่าพอมาลงนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องไปรายงานตัวต่อศาลก่อนเนื่องจากว่าศาลเคยมีคำสั่งมีคำพิพากษาแล้วเรื่องแป้งนาโหนดตอนนั้นให้จำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้จับกุมตัวมารายงานต่อศาลเพราะฉะนั้นเครื่องบิน430จะสามารถลงที่สนามบินนครศรีธรรมราชได้เลยหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการฝากขังผัดแรกแล้วค่อยนำตัวกลับมากรุงเทพคุณผู้ชมครับการนำตัวกลับมากรุงเทพก็จะมีการพิจารณาว่าจะฝากขังที่ไหนในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดทั่วประเทศที่มี5แห่งแต่เบื้องต้นนะฮะมีรายงานจากกรมราชทัณฑ์บอกว่านครศรีธรรมราชตัดทิ้งเลยเลิกคิดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องหลบหนีออกมาอีกเพราะว่าคราวที่แล้วก็เรือนจำนี้แหละค่ะแต่ว่าไปหนีตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเหลืออีก4ที่เป็นไปได้มากที่สุดอันนี้ตามรายงานข่าวนะฮะน่าจะเป็นเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงที่สุดในกลุ่ม5เรือนจำความมั่นคงสูงทั่วประเทศใช่ค่ะน่าจะเป็นที่นั่นนะคะตามรายงานข่าวส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้เหมือนกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามสิทธิที่ผู้ต้องหาได้รับซึ่งตัวผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเมื่อถามว่าทางการอินโดนีเซียให้ความร่วมมือดีใช่ไหมนายกบอกว่าใช่ให้ความร่วมมือดีมากครับไม่มีอะไรก็ก็ตามคดีจะกลับมาพรุ่งนี้มั้งสุดท้ายใช่ไหมครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการต้องกฎหมายครับใช่ครับทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับตามสิทธิที่เราได้รับทุกอย่างเขาไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้เขาเข้าใจว่าเขายอมทางการอินโดนีเซียเขาให้ความร่วมมือกับเราดีเลยโตดีมากครับดีมากครับดีมากครับ
นายกให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะเมื่อช่วงเช้าในระหว่างตอนที่เดินนักข่าวก็ถามท่านก็ตอบสั้นๆเหมือนกันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วพาลงไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างเพราะตอนนี้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนี่ฮะมีการประชุมซักซ้อมแล้วก็จัดแถวให้นโยบายเลยวันพรุ่งนี้ทันทีที่เครื่องบิน430ของกองทัพอากาศแตะพื้นรันเวย์ที่สนามบินนครศรีธรรมราชจะต้องมีการควบคุมอย่างแน่นหนาเลยแล้วมีการประสานขอกำลังเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษราชเดชนะฮะของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเข้าปิดพื้นที่แล้วก็คุมตัวแป้งนาโนดกลับมาที่โรงพักหรืออาจจะมุ่งหน้าตรงไปที่ศาลเพื่อรายงานตัวเลยเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลังจากเสร็จกระบวนการขั้นตอนของศาลก็จะมีการนำตัวแป้งมาสอบปากคำอย่างละเอียดในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนมีเวลา48ชั่วโมงในการเค้นสอบหลังจากนั้นถึงจะส่งตัวไปขออำนาจศาลฝากขังอย่างที่บอกฮะถ้าฝากขังราชบุรีก็ต้องมีการนำตัวแป้งจากนครศรีธรรมราชกลับมาที่ราชบุรีหรือเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาสรุปอีกทีว่าจะส่งตัวแป้งนาโนดไปที่ไหนอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ